สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะไปกันที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดงานมหกรรมวิชาชีพอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ประจำปี2562ณวิทยาลัยเทคนิคยะลาจังหวัดยะลาค่ะนายณรงค์แพ้วพลสงฆ์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มอบให้ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้จัดงานมหกรรมวิชาชีพอาชีวศึกษาขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาวิชาชีพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงและแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่ดีในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพของสอสที่มีต่อสังคมชุมชนโดยการจัดงานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสอสในเขตจังหวัดภาคใต้นักเรียนนักศึกษาในสถาบันปอเนาะและประชาชนทั่วไปที่สนใจการศึกษาด้านวิชาชีพค่ะการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสถานศึกษาสังกัดสอสภาคใต้ทั้งอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอของสถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน23ศูนย์ที่มาร่วมฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งมีรายวิชาที่น่าสนใจค่ะเช่นการติดตั้งระบบโซลาเซลล์การทำพวงกุญแจวิศวกรรมสมัยใหม่การทำเรือกอแระด้วยผ้าปาเต๊ะเป็นต้นโดยทุกรายวิชาสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ทันทีค่ะเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการเรียนวิชาชีพเป็นการเรียนที่สนุกท้าทายเพราะต้องมีทักษะในการปฏิบัติมีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ตามสาขาอาชีพถ้าผู้เรียนมีใจรักมีการวางแผนอนาคตมาเป็นอย่างดีจะเรียนด้วยความสุขและสามารถนำวิชาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ทันทีเริ่มตั้งแต่ในบ้านในชุมชนและทำงานได้ทันทีหลังเรียนจบโดยปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเรียนอาชีวศึกษาเป็นอย่างมากเพราะตอบโจทย์ปัญหาการว่างงานได้ตรงจุดสามารถทำงานได้ทันทีหลังจบการศึกษาในแต่ละระดับและเรียนเพิ่มเติมจนถึงระดับปริญญาตรีได้เช่นเดียวกับการศึกษาสายสามัญนอกจากนี้อาชีวศึกษายังมีรูปแบบการเรียนการสอนที่นอกเหนือจากหลักสูตรปกติคือหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นซึ่งเหมาะกับผู้ที่ต้องการฝึกทักษะเฉพาะทางเช่นการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์การซ่อมเรือเจ็ตสกีการประกอบอาหารในเรือเดินทะเลการเดินสายไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้นค่ะครับวันนี้มีโอกาสได้มาเปิดงานมหกรรมวิชาชีพนะครับจังหวัดชายแดนภาคใต้ของวิไลในสังกัดนะครับซึ่งมีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาในเรื่องของวิชาชีพเหมือนอย่างที่เราเข้าใจว่า108อาชีพนะครับซึ่งถามว่าสิ่งที่เปิดตรงนี้ขึ้นมานั้นเพื่ออะไรนะครับก็เพื่อที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งในระบบนะที่เรียนปวช.อยู่ปวส.อยู่นะครับแล้วก็ทุกคนฮะสามารถที่จะเข้ามาเรียนนะครับในวิชาชีพต่างๆที่ตนเองสนใจได้โดยวิไลต่างๆในพื้นที่ก็จะเปิดศูนย์นะครับมีการดำเนินการพัฒนาวิชาชีพหลากหลายรูปแบบนะครับซึ่งตรงตามบริบทของพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นงานฝีมือนะครับงานถักทอซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมวิถีชีวิตและก็ความเป็นอยู่นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะต่อยอดไปสู่การพัฒนาอาชีพในระบบต่อไปนะครับต้องชื่นชมจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกจังหวัดนะครับบางครั้งในวิกฤตหลายๆวิกฤตที่มันมีความมั่นคงซึ่งเป็นสิ่งที่น่าห่วงใยแต่เขาเองก็ได้แสดงออกให้เห็นถึงว่าเขามีศักยภาพและมีฝีมือที่จะโชว์งานหลายชิ้นนะครับเป็นที่ยอมรับและก็มีการจัดจำหน่ายอย่างเป็นระบบแต่งานหลายชิ้นก็ยังต้องพัฒนาซึ่งวันนี้ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะไปตอบโจทย์ของคนไทยทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษานักเรียนในระบบหรือเยาวชนทั่วไปนะครับถ้าหากสนใจอยากจะมีงานทำมีรายได้นั้นในเรื่องของงานอาชีพ
หลักสูตรระยะสั้นนั้นเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะเข้ามาศึกษาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็ขอให้ท่านได้ติดตามหรือว่าติดต่อวิไลใกล้บ้านท่านซึ่งจะเปิดสอนวิชาชีพในหลายๆสาขาตามความต้องการและสนใจต่อไป